ใช่สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับก็ผมได้ออกไปข้างนอกมานะครับพอดีช่างนะครับช่างปั้นองค์ปู่นะครับต้องการเนี่ยถุงมือด่วนนะครับเพราะว่ามันเป็นถุงมือที่แปลว่าถนัดมือนะครับก็เป็นถุงมือตัวนี้ไปซื้อกล่องนึงซื้อมา3กล่องเลยได้ใช้เพราะว่าใช้เปลืองนะครับมันต้องใช้ตลอดนะครับนี่นะครับผมก็ใกล้จะถึงแล้วแหละไม่รู้เขารอนานหรือเปล่าพอดีผมไปส่งของด้วยแล้วก็ผ่านไปทางนู้นด้วยเนาะต้องซื้ออยู่ในร้านขายยาอยู่แถวกุลคำหรือแถวใกล้ๆเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีรุ่นนี้มันมีรุ่นอื่นแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาใช้แบบเขาจะคล่องในรุ่นนี้นะครับก็งานก็จะออกมาดีนะครับกระชับมือมันกระชับมือใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวครับผมเร่งเต็มที่ครับขับ60 60ไปเลยเอ้าก็ทางมันก็คือทางหมู่บ้านผมไม่อยากขับเลี้ยวเผื่อเด็กวิ่งตัดหน้ามันก็จะลำบากทางหมู่บ้านเราก็ขับนี่แหละที่ที่60ประมาณนี้ก็พอเผื่อระยะเบรกได้เนาะก็เดี๋ยวนะครับก็จะถึงได้อีกประมาณสัก400เมตรขาไปทางหนึ่งขากลับมาอีกทางหนึ่งนะครับข้าวก็ซื้อแบบเอาแม่อุ่นเอาโอเคครับผมพี่ชัยตามมาเด้อนี่ก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับพี่ชายเกียร์งานนะครับเราไล่ให้หมดเลยนะเดี๋ยว3คันเลยเออมาละเออ
ตัดได้เลยค่ะเข้าไปเดี๋ยวไม่รู้ว่าทู้เลยทำเสียงคู่เหมือนเดิมให้ดูหน่อยไม่ดังไม่ดังโหขูดแห้งมาไหนแล้วเป็นห้อยนั่นแหละอันนี้น้ำยังนี่แอมซาบเลยบัวโอ้ยชิต้องสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ชื่อว่าเสียงกบใหญ่เสียงกบลั่นทุ่งมาเพลงนี้ได้ป่ะดามาเก็บตรงนี้หน่อยเนี่ยไม่ครบแม่คุณI'm
นะครับงานศาลาองค์ปู่นะครับก็โหนะครับเร็วมากนะครับทุกคนช่วยกันนะครับยาแนวนะครับก็ยาแนวสักนะครับยาแนวไม่นานแต่ว่าการเตรียมนะครับต้นทางที่จะนานก็เอาสิ่งสกปรกนะครับไม่ว่าจะเศษหินเศษดินออกนะครับแล้วก็นะครับเริ่มยาแนวนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin TP Coffee ด้วยนะครับสวัสดีครับผม